การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยดร.สมพรหวานเสร็จผู้อำนวยการเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเทคโนโลยีทางการศึกษามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนงานต่างๆการพิมพ์เอกสารการประมวลผลเพื่อจัดระบบข้อมูลบริหารงานทั่วไปการจัดการสารสนเทศการสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ศูนย์การศึกษาพิเศษงานวิชาการต่างๆด้านการจัดการศึกษามีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์เช่นเว็บไซต์ Facebook ไลน์กลุ่มการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียนผ่าน Google Form การรับสมัครนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากนั้นได้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือ Early Intervention 6ขั้นตอนเริ่มจากขั้นตอนที่1รวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยการซักประวัติโดยละเอียดครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองผ่านการสนทนาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือสนทนาในห้องแชทแอปพลิเคชัน LINE หรือ Zoom การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแนะนำให้ผู้ปกครองสแกนหรือถ่ายภาพโดยใช้แอปสแกนเนอร์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่และส่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือ Facebook ให้ครูรวบรวมข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาขั้นตอนที่2ประเมินสมรรถภาพพื้นฐานของเด็กโดยการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆประเมินทางจิตวิทยาระบุจุดเด่นจุดด้อยซึ่งครูการศึกษาพิเศษครูประจำชั้นและทีมสหวิชาชีพทำการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนผ่านการสนทนาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือจากคลิปวิดีโอที่ผู้ปกครองบันทึกส่งผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และแอปพลิเคชัน LINE และการทำแบบประเมินผ่าน Google Form รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ปกครองผ่านทางโทรศัพท์ขั้นตอนที่3จัดทำแผนการให้บริการทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกำหนดจุดมุ่งหมาย1ปีพร้อมเกณฑ์ชี้วัดมีการประชุมวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวหรือ IFSP แผนช่วงเชื่อมต่อ ITP โดยประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในแอปพลิเคชัน LINE และแอปพลิเคชัน Zoom ร่วมกันทั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษหรือผู้แทนครูการศึกษาพิเศษครูประจำชั้นทีมนักสหวิชาชีพผู้ปกครองและนักเรียนขั้นตอนที่4การนำแผนสู่การปฏิบัติพัฒนาศักยภาพตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดการเยี่ยมบ้านปรับสภาพแวดล้อมการประเมินและสรุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ชี้วัดในแผนการให้บริการโดยครูผู้สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Photoshop เพื่อออกแบบจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในระบบกล่องงานที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากนั้นจัดส่งสื่อการเรียนรู้ถึงผู้เรียนที่บ้านผ่านระบบขนส่งได้แก่ไปรษณีย์ไทยและบริการขนส่งเอกชนนอกจากนี้ครูผู้สอนยังสาธิตขั้นตอนการทำกิจกรรมตามระบบกล่องงานด้วยการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอส่งให้ผู้ปกครองรับชมผ่านทางห้องแชท LINE หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่Facebook และช่อง YouTube หรือ Google Site ซึ่งโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอที่ใช้ได้แก่ Premiere Pro, Sony Vegas รวมถึงแอปพลิเคชัน KineMaster อีกด้วยขั้นตอนที่5ทบทวนแผนการให้บริการวิเคราะห์พัฒนาการเด็กทบทวนจุดมุ่งหมายและวิธีการพัฒนาปรับปรุงแผนการให้บริการโดยครูผู้สอนติดตามการให้บริการนักเรียนด้วยการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งแอปพลิเคชัน LINE Zoom หรือการใช้ Google Form เพื่อประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนและทบทวนปรับปรุงแผนการให้บริการขั้นตอนที่6วัดประเมินผลและวางแผนการเชื่อมต่อครูผู้สอนติดตามพัฒนาการของผู้เรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการสนทนากับผู้ปกครองผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่แชท LINE วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แอปพลิเคชัน Zoom หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองบันทึกวิดีโอการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนที่ครูมอบหมายส่งกลับถึงครูผู้สอนผ่านช่องทางออนไลน์ของครูผู้สอนเช่นแอปพลิเคชัน LINE Google Drive เป็นต้น
นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มทั้ง6ขั้นตอนแล้วยังนำมาใช้ในการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้โดยนำโปรแกรม Microsoft Office Application Line Application Zoom Google Classroom และ Google Drive มาใช้ในการนำเสนอการจัดการเรียนรู้การนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติการจัดทำแผน IEP IIP ITP IBP การจัดทำสื่อโปรแกรมนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้การประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนและการกำกับติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนขณะเดียวกันได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดทำระบบลงเวลาปฏิบัติงานแบบออนไลน์สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานแบบ Work From Home บุคลากรจัดทำบันทึกข้อตกลงตามภาระงานหน้าที่ของตนเองรวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงที่กำหนดไว้ในระบบออนไลน์ที่จัดทำขึ้นและมีการจัดการประชุมวางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานและการประชุมประจำเดือนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อีกด้วย